นี่นะครับท่านผู้ชมอะไรนะแบล็คเบอร์รี่อ่ะเนี่ยครับแบล็คเบอร์รี่มีน้ำด้วยนะครับน้ำพันนี้มีน้ำพันนี้มีน้ำนะเดี๋ยวเก็บเป็นไงครับนี่นะครับเนี่ยดูฉ่ำวาวเลยฮะฉ่ำวาวเดี๋ยวจะให้โปนใส่ปลายเนี่ยอันนี้เป็นพันจากอเมริกาอเมริกานะฮะว้าวสามารถปลูกได้ในเมืองไทยครับสามารถปลูกได้ในเมืองไทยคือเลมอนคือมันต้องการอากาศหนาวไหมไม่ต้องนะไม่ต้องการอากาศหนาวที่นี่ก็30กว่าองศา38อันนี้เลมอนนะครับเพิ่งเพาะออกดอกเลยครับเนี่ยครับออกดอกอันนี้พ่อยังไงครับตอนใช่ไหมตอนมาครับเดี๋ยวไปดูกิ่งตอนนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเชอรี่หวานเชอรี่หวานไม่มีลูกนะครับเชอรี่นี่ครับกำลังตอนครับตอนไว้โดนแซวครับนี่ครับจากอเมริกาเหมือนกันอเมริกาเหมือนกันอันนี้ขายไอ้กิ่งพันธุ์ไหมครับเนี่ยที่มาตอนไว้เนี่ยขายไหมขายครับติดต่อมาได้ครับติดต่อมาทางไหนครับเพจบ้านสวนภูตะวันพันไม้หน้าปลูกครับอ๋อเพจบ้านภูตะวันนะครับเข้าไปเสิร์ชหาดูเลยครับเฟซนะฮะเฟซบุ๊กนี่ครับนี่ครับช่อนี้ครับมีติดหลายลูกครับนี่นี่ครับ4ลูก4ลูกเลยนี่ดูตรงนี้ครับถ่ายนี่ทำไมเกิดอยู่ใกล้กันนะอ๋ออันนี้ตัวเมียนะฮะตัวเมียจะมีลูกใช่ตัวเมียมันจะมีติ่งตรงเนี้ยตรงกลางปูดๆออกมาเข้มๆเนี้ยแล้วจะมีเกสรตะกู้ขนๆที่เหลือเนี้ยล้อมรอบล้อมรอบอย่างนี้ถึงจะมีติดลูกติดลูกนี่ฮะลูกนะครับลูกมีติดตลอดครับต้นนี้อายุประมาณ10เดือน10เดือนตัวต้องหาอะไรมาอันนี้มั้ยมาห่อมั้ยไม่ต้องนะปล่อยเลยนะดูความธรรมชาติก่อนเนี่ยครับนี่กิ่งตอนครับตอนเนี่ยอันไหนติดแล้วเนี่ยติดหมดแล้วเนี่ยอันใหญ่ติดหมดแล้วอ๋อคือดูยังไงว่ามันติดแล้วนี่ไงรากเนี่ยรากเนี่ยได้เลยคือดูจากรากเมื่อกี้เนี้ยตัดแบบนี้ไปแต่ตอนนี้เห็นมันมีไอ้เนี่ยมันงอกออกมาเนี่ยมันคืออะไรมันสองอันเนี่ยก็คือยอดใหม่อ๋อเป็นยอดนี่ครับกิ่งนี้จะเห็นรากชัดเจนหน่อยนี่นะครับรากนะฮะติดแล้วปลูกง่ายครับไม่ยากนี่เจอน้ำก่อยก็ทนได้วันนี้ใช้รอยางรถนะครับแต่ว่าดินควรจะหมักให้ดีก่อนนะหมักดินให้ดีด้วยงามมันขี้ไก่หรือว่าขี้วัวอย่างเงี้ยดีมากแกบอันนี้ไม่ใช่สารเคมีนะเป็นไม่ใช่เลยเป็นปลอดสารพิษนะครับปุ๋ยจะซีครับมาดูที่ยอดนี่ยอดถ่ายให้เห็นเม็ดใสๆเนี่ยครับเห็นไหมนี่แหละท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นป่ะเม็ดใสๆอ่ะเห็นอยู่นะไม่ใช่เม็ดใสๆเป็นไข่นอนเนี่ยเห็นยังถ่ายเห็นสูงไม่ได้เห็นแล้วนี่คือไข่นอนผีเสื้อนะครับถ้าเราไม่เอาออกมันจะกินยอดนี้หมดเลยเราจะต้องเอาออกเอามือดึงออกมาล่วงไปแล้วครับไปหรือไม่ก็ฉีดน้ำช่วยครับโดนตัวโดนมันอาจจะฝ่อเท่าที่สังเกตนะไม่แน่ใจแต่ว่าควรจะมาดูยอดมีมาไข่ไว้ด้วยเนี่ยใช่ทุกยอดมันจะไข่ตรงยอดเพี้ยลงไหมเนี่ยแบบนี้ไม่เจอเพี้ยเลยปัญหาเพี้ยไม่เจอเพี้ยไม่ชอบไม่แน่เหมือนกันไม่แน่หมดไอ้หมดส้วมมาจะเอาเพี้ยมาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยยังไม่เจอปัญหาเลยนะที่ปลูกมาก็มีเนี่ยหนอนเนี่ยครับกำลังแรงติดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมดอกชุดใหม่มีตลอดครับออกตลอดเนี่ยฮะเห็นไหมครับกลับมาชุดนี้ดกเลยนะก็เทียบเลยนะชุดนี้มันเหมือนอายุมันได้ว่ะนะต้นเนี้ยที่จริงไม่ติดเลยนะเหมือนอายุได้เลยนี่ครับรังแดงนะครับ
มันติดหมดเลยเนี่ยดำดำเก็บเลยอันนี้คืออะไรเพี้ยเหรอเหมือนเนี่ยที่ว่าแห้งๆอย่างเงี้ยโดนน้ำเค็มโดนน้ำก่อยก็แถวจังหวัดสมุทรสงครามนี่มีน้ำก่อยเป็นใช่ไหมสามอาทิตย์แล้วฮะโดนมาสามอาทิตย์แล้วก็แห้งไปนี่มีถั่วพูนะเนี่ยปลูกถั่วพูด้วยเลยแก่ยังเนี่ยอันนี้แก่แล้วแก่แล้วเอาเก็บเม็ดครับเก็บเม็ดปลูกใหม่นี่คือฝรั่งหงเป่าสือเป็นฝรั่งคล้ายๆฝรั่งคีนกแต่ว่าลูกใหญ่ไส้แดงเนี่ยนะที่เยาวราชขายโล90โอ้โหนี่เขาติดแค่2ลูกเองเหรออันนี้มันติดชุดนี้มันติด2ลูกโอ้ไม่อยากไว้หรอกมันแข็งยอดขึ้นมาโอ้โหน่าสนใจเหมือนกันโล90เนี่ยใช่กินอร่อยมากไส้เนื้อเป็นสีชมพูทั้งนี้เนี่ยต้นนะฮะอันนี้เลมอนอีกสายพันธุ์นึงเดี๋ยวมาดูเลมอนอีกสายพันธุ์นึงฮะอันนี้อะไรครับส้มโอหรือเปล่าส้มโอส้มโอกับว่าน4ทิศสวนแปลงนี่ที่เรามาถ่ายไอ้นี่กันนะไอ้พนาเม็กซิโกนะนี่ก็ว่าน4ทิศไซส์จัมโบ้ครับนี่นะครับปุ๋ยอินทรีย์ใครสนใจก็มาเลยนะไอ้อะไรนะเพจชื่อเพจอะไรนะครับบ้านสวนภูตะวันพันไม้นะปลูกครับผมมีใครสนใจขายด้วยนะนี่ครับอันนี้ก็34นิ้วแล้วหัวนี้อันนี้เขามีดอกไหมมีดอกสีแดงโอ้ดอกสีแดงดอกอันนี้เป็นเลมอนลิสบอนดอกมีทุกยอดเลยนะกำลังติดเลยครับนี่กำลังติดเลยแต่แปลกเลมอนนี่ทำไมออกลูกตรงปลายมะนาวก็ออกเหมือนกันเหรอใช่ปลายพวงปลายกิ่งเมื่อกี้เห็นดอกมันจะออกสีชมพูม่วงๆนี่นะเมื่อกี้เห็นมีลูกอยู่นะมีเห็นลูกใหญ่โอ้นี่ไงนี่ฮะสองลูกเล็กๆติดเต็มเลยนี่ครับเนี่ยมาถ่ายเรื่องกำลังทำไหมครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นนั้นจะออกต้นแรกมาเจอตรงนี้แล้วครับดูนะครับโอ้โหดกมากครับเนี่ยดูช่อนูนครับข้ามไปได้เลยครับนี่ครับดกมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวนะผมจะลองชิมแล้วรสชาติจะเป็นไงนะนี่ครับเป็นไงยังมีเปรี้ยวยังมีฝาดยังมีขมนะไม่เปรี้ยวอันนี้มันต้องกินแบบเยอะๆหวานหวานหน่อยตกหวานหวานนะครับทีแรกมันจะเปรี้ยวฝาดนั่นแหละกลิ่นนั่นแหละนี่นะครับเนี่ยครับดกมากเลยนะครับไม่ได้บำรุงนี่ฮะเป็นผลไม้ปลอดสารพิษนะครับไม่ได้ใส่อะไรนะนี่ครับตกมากนะครับชิมพวงเลยก่อนต้องเลือกแบบดำสนิทบางทีมันมีดำติดแดงแอบมีเม็ดด้วยนะมีเม็ดมีเม็ดด้วยนะเม็ดมันมีเม็ดย่อยเนี่ยครับนี่ต้นครับนี่กำลังแดงเลยแต่กัดเคี้ยวเม็ดดูรู้สึกว่ามันจะออกฝาดฝาดฝาดหวานๆนะจริงก็ไม่เคี้ยวเกินไปเลยเนี่ยต้องกินทีห้าลูกอ่ะคุณต้องเหรอถึงจะรู้มันจะออกเต็มปากวิธีการชิมนี่อย่างไรต้องกินห้าลูกนะครับลูกเล็กไงลูกเล็กนี่ครับเก็บมาเก็บมาใส่ปากครั้งแรกนะครับเนี่ยที่ได้กินอ่ะนี่ยังไม่ค่อยได้กินเลยบอก
แล้วมันไม่ค่อยอร่อยด้วยมันจะมาอร่อยช่วงนี้เนี่ยฮะอะไรนะครับเนี่ยขาวๆเนี่ยขาวๆคืออะไรครับแมงมุมครับโอ้โหเนี่ยครับผู้มันครับผู้ช่วยเราครับผู้ช่วยกินในเนี่ยพี่อ่ะไม่รู้จะกำจัดแมลงนี่นะครับคณะเม็กซิโกที่เรามาเก็บกันตามคลิปผัดคะน้านะครับเนี่ยนะครับนี่ครับลูกนะครับอันนี้ไม่ใช่ผลไม้ของหลวงนะครับ ถ้าผลไม้ของหลวงนี่อยู่ข้างทางนะครับถ่ายก่อนนี่นะครับเนี่ยฮะดูความวาวมันแก่จัดมันจะวาวแบบช่ำเต็งช่ำเลยจัด4ลูกนี้ครับถ่ายรูปหน้า ถ่ายหน้าตัวเองนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะ4ลูกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคิดไม่ออกกินตีลูกเหมือนเดิมเนี่ยเจ้าของจะชิมไม่ดูนะครับไม่แต่ว่ากลิ่นเบอร์รี่หอมใช่ไหมมันหอมอยู่มันยังมีความขมอยู่ใช่ใช่มันขมมันจะติดขมนิดๆแต่กลิ่นหอมมากเนี่ยต้องไปทำน้ำปั่นอร่อยมากใช่ไหมแต่ว่ากินลูกนึงกับกิน 3-4 ลูกเนี่ยมันรสชาติมันต่างกันทำไมอันนี้มันออกเต็มปากใช่มันจะได้เข้มข้นมากกว่าใช่ถึงบอกให้กินทีเยอะต้องกินให้เยอะนะครับเพราะว่ากินแล้วมันกินน้อยๆแล้วมันจะไม่ค่อยรู้สึก ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันกินอะไรเข้าไปอะมันจะออกขมติดขมอยู่ใช่มันติดขมอยู่ที่แรกมันจะขมกว่านี้ที่แรกกันนะก่อนที่อายุมันจะที่แรกจะขมกว่านี้ขมเปรี้ยวฝาดโอ้นี่ติดเยอะนะครับเนี่ยดอกโอ้ปลายนี่ก็ติดทำไมติดลูกเร็วอย่างเงี้ยต้นที่นี่เองติ่งตอนเนี่ยฝรั่งธรรมชาติฝรั่งตอนธรรมชาติมันออกลูกเร็วหมดแล้วอ่ะให้กินในรูปแดงๆนั่นเองถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่นะกำลังมีนะครับช่วงก่อนหน้านั้นมาถ่ายไม่ค่อยมีกะว่าต้องส่งปีรสชาติจะนิ่ง